มานอกสถานที่นะคะก็เลยนี่นะคะพกเซตแป้งเซตใหม่ที่เพิ่งซื้อมาด้วยนะคะเป็นเซตแป้งที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะมีทั้งหมด5อันด้วยกันนะคะมาลองดูกันว่าทาแล้วใช้เซตแป้งตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะให้ความเรเดียนความโกลว์เหมือนที่บอกหรือเปล่านะคะซึ่งความประทับใจแรกทุกคนมันดูหรูหรามากสารภาพว่าตอนแรกอะเลี้ยงอีกเซตนึงไว้นะคะแต่ว่าพอเห็นแพ็คกล่องแพ็คเกจความแบบชอบรำมะเรืองนะคะแล้วก็ตัวแปรจริงๆทุกคนสวยมากหน้าเป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ขนแล้วที่สัมผัสตอนนี้นุ่มมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างและตัวแรกนะคะ F80 Fat Kabuki Brush นะคะเป็นแปรงตัวดังของซิกมาตัวแปรงเป็นขนสังเคราะห์ด้ามตัดนะคะขนไม่แน่นมากค่ะและที่สำคัญนุ่มมากเลยเริ่มจากปั๊มลงมาเลยโอเคปาดลองมือไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้แปรงเกลี่ยกันทุกคน F80 นะคะเป็นตัวที่อยากได้แต่ว่าก็เห็นใจว่าอ่ะไหนๆก็พีมาจากอเมริกาแล้วนะก็ซื้อเป็นเซตเลยแล้วกันก็เลยมองหาเซตที่มันมีตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรงเนี่ยนิ่มนะแล้วก็สปริงตัวดีนะคะอันนี้หลังจากเกลี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็อันเนี้ยแปรงก็ทำให้ได้ผิวที่แบบดูเนเชอรัลมากมาลองแบบไม่ได้ใช้มือเปียกกันบ้างพื้นแปรงเดียวโอ้แสงอาทิตย์ทำร้ายA few moments later ขยับหลบแดดมานิดนึงนะมันพอเห็นไหมทีนี้ก็จะลองแบบใช้แปรงจุ่มเลยอะลองปาดดูว้าวพอทาไปแบบบางๆมาด้วยแปรงที่แบบเป็นหัวแบนใช่ป่ะมันได้ความเป็นธรรมชาติมากแล้วด้วยความที่แบบหัวมันแบนอะมันก็จะไม่ต้องเครียดว่ามันจะเปลืองรองพื้นมากก็จะเน้นตรงแก้มเยอะเพราะว่าตรงแก้มอะรอยสิวเยอะคือตรงนี้นะลองที่อยากได้การปกปิดใช่ไหมคะก็ลงแล้วก็กดดูนะคะก็โอเคเลยนะแต่มันก็คือแบบเป็นเรเดียนต์โกลว์จริงๆมันยังคือความถ้าอยากได้ความตึบอะอันนี้ก็จะแบบรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ประทับใจทุกคนรู้สึกแบบผิวดีขึ้นเมื่อกี้ดูแบบเหมือนตุยอะเหมือนตุยแย่นะคะเอาลองพื้นมาลงใต้ตาดูนะคะเป็นหัวกลมนี้ใช่ไหมคะก็จะบีบนิดนึงให้มันแบนๆแล้วก็กดน้องเกลี่ยดีจัดมีธรรมชาติมากอะนี่ลองแบบปาดไปเลยดิปาดไปเลยไม่ต้องบีบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแปรงตาในเซตมีมาให้2ด้ามด้วยกันค่ะตัวแรก E55 Eye Shading Brush นะคะตัวนี้เป็นแปรงสังเคราะห์ที่ค่อนข้างสั้นและขนแน่นค่ะใช้สำหรับลงสีทั่วเปลือกตาค่ะต่อมา E35 Tripod Blending Brush ตัวนี้ใช้เบรนเชื่อมสีและลงสี Transition ต่างๆค่ะขนแปรงตัวนี้นิ่มมากค่ะมีความยาวและโค้งงอตามน้ำหนักมือของเราได้มากซึ่งพาเลทที่เอามาวันนี้นะคะก็เป็น Three Concept Eye นะคะเราจะใช้อันนี้นะคะสีติดชัดมากๆสลับกับตัวเบรนนุ่มมากเบรนได้ไม่โดนใจเท่าไหร่นะในความรู้สึกตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกแบบนึงเอาอันนี้แตะที่พาเลทแล้วมาทาที่ตาเลยรู้สึกเวิร์กกว่าแบบเบรนนะแต่ตอนนี้คือแบบชอบความนิ่มนะคะเฮ้ยไปสวยมากโอเคเริ่มเริ่มเข้าใจน้องโอเคเลยค่ะก็เดี๋ยวมาทำอีกข้างแตะ2เซนนะคะมันก็แบบสปริงตัวดีโอเคพอมาจุ่มกับสีแล้วมาทาเวิร์กกว่าปูนี้นะคะจะมาทาใต้ตาค่ะเบาๆแล้วก็ใช้แปรงนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะแบบสปริงเยอะอยู่นะแต่ว่าสีก็ติดดีอยู่นะทุกคนโอเคประมาณนี้พอแล้วนะคะเขียนอายไลเนอร์แล้วนะคะแต่ว่าปกติจะชอบใช้อายแชโดว์มาทับนะซึ่งแปรงวันนี้มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะมาลองเสียงดูนะคะว่าจะได้ไหมบายแล้วก็ได้ไหม
ลากไปบนเส้นอายไลเนอร์นะคะและมาที่แปรง F53 นะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งคอนโทรและปัดแก้มเลยค่ะตัวขนเป็นขนสังเคราะห์ที่นุ่มฟูมากเลยค่ะก็เป็นรอมแมนนะคะอันนี้คือแบบขนแปรงมันมีความเบาแล้วก็ไม่แน่นนะทุกคนคือมันใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันฟูมากๆนะคะตรงข้างล่างจะแน่นแต่ข้างบนอ่ะฟูแล้วก็ไลท์มากเดี๋ยวมาร้องกันนุ่มมากไม่บาดผิวเลยนะสีติดขึ้นมาที่หน้านะแต่ว่าเป็นติดแบบธรรมชาติมากระเรื่อฟิลระเรื่อนะคะสวยนะแล้วก็แอบไม่ชินนิดนึงเพราะปกติแบบเป็นคนแต่งเยอะๆสีชัดอันนี้ก็จะลุคโคเรียนโคเรียนนิดนึงนะคะหน้าแก้มก็แบบแดงๆเขินๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาใช้แปรงนี้คอนทัวร์กันนะคะซึ่งก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะเพราะว่าแปรงอันนี้ค่อนข้างดูใหญ่อ่ะวันนี้ใช้พาเลตของ Ice Party นะคะก็จะใช้สีนี้ที่เฉยใช้บ่อยๆโอเคด้วยความที่แบบมันใหญ่นี่แหละทุกคนมันเลยแบบได้เงาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็โอเคต้องใช้การเบรนนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็ตรงๆเลยแบบเกาหลีนะคะดีอันนี้ประทับใจประมาณนี้นะคะแล้วก็จมูกอาจจะกลับไปใช้แปรงเบนดิ้งนะอันนี้ก็แบบเบาจริงเนเชอรัลสุดอันนี้ประทับใจกับการเอามาเบนจมูกและสุดท้ายนะคะแปรงลงไฮไลท์ค่ะลักษณะเป็นปลายพุ่มทรงแหลมแบบนี้ค่ะมีความเด้งมากเลยทีเดียวสุดท้ายนะทุกคนแปรงไฮไลท์นะคะแต่ว่าสารภาพว่าไม่ได้เอาไฮไลท์มานะคะก็ไม่เคยใช้แปรงแบบนี้ใช้ทำไฮไลท์เลยนะในประเทศก็เป็นสีนี้นะคะจะเป็นเนื้อหน่อยอุ๊บด้วยความที่แบบมันไม่ได้วีบๆเลยอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดว่าสีมันติดดีไหมนะคะนุ่มมากทุกคนแล้วก็เกลี่ยได้ฟูมนะถ้าเป็นแปรงถ้าเป็นไฮไลท์เบบี้ก็น่าจะแบบเบรนได้ดีนะคะเสียใจลืมเอาไฮไลท์มาแต่ว่าเนี่ยจะเห็นที่แปรงว่าสีแบบติดมาที่แปรงเยอะเลยนะคะติดที่แปรงดีมากเรียบร้อยแล้วแปรงใช้ครบทุกอันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยรวมเนี่ยรู้สึกประทับใจกับเซ็ตแปรงนี้นะคะรู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์เลยที่ซื้อมานะคะก็ราคาที่ได้มานะก็ประมาณน่าจะ 2,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้อีกทีตัวนี้เนี่ยพรีออเดอร์มาจากอเมริกานะคะอาจจะแบบหาซื้อยากหน่อยแต่ว่าก็มารีวิวกันว่าเผื่อแบบใครอยากได้เซตแปรงเดียวๆนะที่ Sephora ก็น่าจะมีนะคะตัวที่ประทับใจที่สุดในเซตนะคะก็คือ2ตัวนี้นะเป็นแปรงคำกิลงรองพื้นนะคะเป็นแปรงที่ลงได้ทำให้รองพื้นมันดูออกมาเป็นธรรมชาตินะเหมือนแบบเป็นผิวที่2แล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเนี่ยเป็นแบบแปรงที่แบบขายดีที่สุดของขายดีแล้วก็ดังสุดนะคะของซิกมาที่แบบทำให้ไอตัดสินใจซื้อเซ็ตนี้มานะคะก็แบบไม่ผิดหวังเลยชอบมากๆแล้วก็อีกตัวนึงที่แบบรู้สึกเกินคาดนะคะก็คือแปรงคอนทัวร์บรัชทำให้ลงสีแก้มได้แบบดูเป็นธรรมชาตินะคะปกติก็แบบจะเจอแปรงที่ลงแล้วแบบสีมันติดเลยแล้วค่อยมาเกลี่ยเอาทีหลังแต่เนี้ยคือแบบมันเบาตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงเลยนะคะก็แบบเป็นรุ่นแอร์นะ F35 แอร์อันนี้ก็ลงสีได้แน่นดีนะคะสำหรับแปรงเชดดิ้งนะคะแต่ว่าจะไอรู้สึกตัวแปรงมันแบบสั้นไปนิดนึงนะสำหรับไอจะว่าลงสีชัดดีนะคะ blending brush นะคะตัวนี้นุ่มมากไม่บาดตาหรือชอบมากๆนะคะลงสามารถลงเชื่อมสีคิดว่ามันเส้นมันอ่อนไปหน่อยนะคะตัวจิ้มจุ่มสีก็มาลงที่ตาสามารถลงได้ละมุนดีนะก็แต่ว่าที่เวิร์คมากๆเลยกว่าลงตาที่รู้สึกนะคะคือการเอามาขัดทัวจมูกนะทุกคนมันได้ความเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าแบบด้วยแปรงมันสปริงตัวดีนะคะแล้วก็มันนุ่มนะคะส่วนตัวนี้ก็ชอบมากเหมือนกันติด
ยนะคะตัวแบรนด์ไฮไลท์อาจจะเสียดายที่แบบไอ้ลืมเอาไฮไลท์มานะเลยเห็นสีไม่ค่อยชัดแต่ว่าประทับใจมากเหมือนกันนะคะคือเรียงลำดับนะคะอันหนึ่งหนึ่งรองพื้นสองแก้มสามไฮไลท์นะคะก็ชอบเรียงลำดับอันนี้ส่วนอันนี้ก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรก็โดยรวมแล้วประทับใจมากถือว่าแบบคุ้มเงินนะคะโดยเฉพาะแพ็กเกจทุกคนแค่แพ็กเกจก็แบบว่าสวยๆถือกระเป๋าไปเดินๆก็ยังได้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเงินมากค่ะใครไม่ได้อยากจะได้เป็นเซตนะคะเขาก็แบบมีขายเป็นแปลงแยกเหมือนกันนะแล้วก็มันก็อาจจะแบบไปรวมเซตอยู่ในเซตอื่นเป็นสีอื่นนะคะก็ลองจำเลขแบรนด์ที่ไอ้บอกไว้นะคะแล้วก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับแบรนด์ซิกมานะคะสำหรับวันนี้ก็อันฟูไอขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ทุกช่องทางนะคะชื่ออันฟูไอช่อง